สภาไทยเละสภาสหรัฐอเมริกาก็เละเหมือนกันเละไม่เป็นท่าไม่แพ้กันเลยเข้าสู่ประเด็นเลยนะฮะค่ะพรรครีพับลิกันค่ะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยหลักในจังหวะที่โหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐค่ะตัวแทนจากฝั่งรีพับลิกันก็ต้องได้ใช่ไหมครับก็เขาครองเสียงข้างมากเขาควรจะต้องได้สิถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรปัจจัยแทรกปรากฏว่าเที่ยวนี้ฝั่งตัวแทนของรีพับลิกันที่เขาวางตัวให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะส่งประกวดโดยโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเป็นผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เป็นเมนสปอนเซอร์ค่ะเป็นพ่อบุญธรรมแบ็คอัพอยู่ข้างหลังค่ะก็คือเควินแมคคาร์ทีค่ะคนนี้โดนัลด์ทรัมป์สนับสนุนซัพพอร์ตเต็มที่ปรากฏว่าโหวตครั้งแรกโหวตครั้งที่1ทุกคนก็ต้องคิดว่ามันต้องจบน่าจะจบปรากฏว่าเสียงซัพพอร์ตเควินให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมันไม่พอมันไม่ถึงค่ะเกิดอะไรขึ้นนั่นโหวตครั้งแรกครั้งที่2โหวตอีกครั้งนึงค่ะเสียงของเควินแมคคาร์ทีก็ไม่ครบก็ไม่ได้ก็ไม่ถึงอีกเหมือนเดิมสรุปก็คือโหวต3ครั้งไม่ผ่านเควินแมคคาร์ทีก็ไม่ผ่านค่ะการจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องได้เสียงในระดับ1ผมก็จำไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่าเสียงแต่เสียงที่ได้ไม่พอเกิดอะไรขึ้นนี่ไงทั้งท่านที่ครองเสียงข้างมากรีพับลิกันแตกละเอียดรีพับลิกันเบี้ยวกันเองเบี้ยวเองนะไม่ต้องโทษคนอื่นเลยนะพรรคตัวเองครองเสียงข้างมากเสียงแตกขนาดเนี้ยไปดูผลโหวตประธานสภาผู้แทนสหรัฐทั้ง3รอบสิครับอธิบายกันนิดหนึ่งทางฝั่งรีพับลิกันครองเสียงข้างมากเขาส่งเควินแมคคาร์ทีเข้าประกวดใช่ค่ะขณะที่เดโมแครตตามหน้าไพ่มันต้องแพ้เพราะเสียงข้างน้อยใช่ค่ะเขาก็ส่งตัวแทนของเขาเข้าประกวดชื่อฮาคิมเจฟฟี่ค่ะปรากฏว่าในการโหวตเลือกประธานสภาทั้ง3ครั้งคะแนนของตัวแทนเดโมแครตก็เขานิ่งนะเจฟฟี่เนี่ยใช่เขานิ่งเลย212เขานิ่งอยู่ที่3เขานิ่งเลยคะแนนเขาเท่านี้โหวต3รอบเขาก็เท่านี้ใช่ค่ะแล้วเขาได้เยอะกว่าด้วยเห็นไหมล่ะไปดูช่องที่2จากซ้ายสิครับซ้ายสุดก็คือเจฟฟี่จากเดโมแครตเข้า212เขานิ่งอยู่อย่างนั้นใช่เขาสม่ำเสมอมากคะแนนเขาขณะที่ Mac... ช่องที่2จากซ้ายก็คือแมคคาทีแมคคาทีใช่ค่ะโหวตรอบแรกได้203โหวตรอบ2นะคะก็ยังได้203พอมาโหวตรอบ3เหลือ202อ่ะหนักไปกว่านั้นอีกใช่หายไปอีก1เหลือ202ค่ะแต่ในการโหวตประธานไม่ใช่เสียงข้างมากจะชนะนะไม่ได้แปลว่า212จะได้เป็นนะไม่ใช่ค่ะมันต้องมีเสียงเกินจำนวนหนึ่งที่เขากำหนดไว้ได้ตามเสียงเกินจำนวนหนึ่งปรากฏว่าแมคคาทีรีพับลิกันของเสียงข้างมากได้แค่203ค่ะยังน้อยกว่าเจฟฟี่อ่ะเกี่ยวกันเองตายกันเละเทะเลยเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเป็นครั้งแรกในรอบ100ปีที่สหรัฐอเมริกาไม่มีประธานรัฐสภาขณะนี้ก็ว่างเว้นหัวขาดค่ะขณะนี้มันหัวขาดอยู่ขนาดนี้มันหัวขาดใช่ว่างอยู่สภาหัวขาดสภาหัวขาดว่างอยู่ค่ะก็ว่างเว้นกันอยู่ว่างค่ะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐที่พรรคที่ถือเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีปัญหาในการโหวตตั้งประธานสภาค่ะและก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐที่เกิดสถานการณ์สภาผู้แทนเป็นสภาหัวขาดใช่ตอนนี้เขาพยายามตามโดยนั้นทั้มจะว่ายังไงจะสับสนต่อหรือเปล่านะคะแต่เจ้าตัวแมคคาร์ทีเขายืนยันว่าเขาจะสู้ต่อเขาจะสู้ต่อถึงแม้ว่าจะแพ้เขาจะสู้อ่ะก็ต้องรอดูโดยนั้นทั้มจะยังไงจะหนุนหรือจะเปลี่ยนคนหนุนอะไรก็แล้วก็แปลกนะยิ่งโหวตเนี่ยยิ่งน้อยยิ่งโหวตในคะแนนยิ่งหลุดยิ่งรอบ3เห็นไหมมันยิ่งเป็นการชี้ชัดเลยอะโหวตต่อไปนี่อาจจะคะแนนหายไปเรื่อยๆนะนี่โหวตไปแค่3รอบมันเกิดอะไรขึ้นค่ะและตั้งข้อสังเกตไหมทางฝั่งรีพับลิกันเนี่ยในช่องที่3จากซ้ายนะค่ะในช่องที่3จากซ้ายสังเกตไหมครับมีคนของรีพับลิกันลงแข่งกับพวกเดียวกันเองด้วยค่ะอย่างเช่นโหวตรอบที่1ควินแมคคาร์ทีได้203ใช่มั้ยใช่ค่ะก็จะมีคนของรีพับลิกันอีก1คนลงแข่งกับพวกเดียวกันเองตัดเสียงไปได้10คะแนนใช่ค่ะตัดเสียงไปได้10คะแนนค่ะดูสิแล้วดูรอบ2รอบ2ก็มีส.ส.จากฝั่งรีพับลิกันอีกคนจิมจอแดนจิมจอแดนใช่ลงตัดเสียงอันนี้ตัดไปเยอะนะแมคคาร์ทีตัดเสียงไปได้19พอโหวตรอบที่3หนักไปกว่านี้อีกจอแดน
ได้ไป20ตัดเสียงไปได้ถึง20ค่ะแมคคาร์ธีในสังกัดของโดนัลด์ทรัมป์เหลือ202ใช่ค่ะโอ้โหจริงๆถ้าเอามารวมได้218ก็ได้ไปแล้วนะแต่คะแนนมันไม่ถึงไงมันสะท้อนอะไรเนี่ยใช่ค่ะสภาสหรัฐเป็นไงล่ะมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนอะไรเนี่ยค่ะระบบพรรคการเมืองของสหรัฐอเมริกามันมีวันนี้ได้อย่างไรเราเชื่อกันว่าต้นแบบใช่ไหมต้นแบบประชาธิปไตยการเมืองของสหรัฐมันเป็นการเมืองในฝันมันเป็นโลโมเดลมันเป็นโมเดลต้นแบบมันเป็นอะไรต่อมีอะไรของฝั่งประชาธิปไตยวันหนึ่งเราก็พบสิ่งที่เปลี่ยนไปค่ะเขาพูดกันว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมอเมริกันตั้งแต่นักการเมืองยันถึงประชาชนแข็งแรงชัดเจนแล้วก็มาตรฐานสูงใช่ค่ะอย่างเช่นในอดีตนักการเมืองสหรัฐผู้นำสหรัฐจะมีเรื่องข่าวๆไม่ได้โดยเฉพาะข่าวๆเรื่องผู้หญิงที่ผิดศีลธรรมค่ะไม่ได้เลยแต่มันก็มีบทพิสูจน์ยุคคลินตันจำได้ยุคคลินตันมีเคสลูวินสกี้ค่ะจำได้ไหมจำได้ลูวินสกี้ค่ะเป็นเลขาฝึกงานมั้งหรืออะไรจำไม่ได้นะเป็นเลขาอยู่ในทีมเลขาฝึกงานบังอาจอมของหลวงแล้วไม่เขาพูดกันอย่างนั้นหนังสือพิมพ์เขาใช้สับนั้นอ่ะทีนี้พอสังคมข้างนอกเขาจับได้ลูวินสกี้ก็ยอมรับโอเคถูกไม่ถูกต้องเพราะมีเมียแล้วแล้วก็ทำกันในทำเนียบขาวโอเคปรากฏว่าสังคมอเมริกันให้อภัยเพราะพึงใจกับผู้นำคนนี้เพราะผู้นำคนนี้ทำให้ตัวเองอิ่มหมีพีมันในว่าวัฒนธรรมแข็งแรงแข็งแกร่งไงสหรัฐมันแข็งแรงสูงส่งไงสูงส่งไงมันพิสูจน์หรือมันสะท้อนอะไรบางอย่างมาครั้งนี้เขาบอกว่าระบบพรรคการเมืองของสหรัฐนี่แข็งแรงนะและนี่ไงคือเวลาจะรบก็รบกันเองก็รบให้ถึงที่สุดใครแพ้ใครชนะมันก็คือจบแต่ครั้งนี้มันไม่จบไปรบกันในพรรคใครจะแย่งซีนใครจะนำพรรครบกันข้างในรบกันหัวล่างคือรบกันเองแล้วแพ้พูดง่ายๆแตกกันเองแล้วแพ้พอถึงจังหวะโหวตประธานสภาในสภาผู้แทนราษฎรฝั่งตัวเองมีเสียงข้างมากแท้ๆแต่โหวตแพ้แต่ไม่ผ่านอ่ะเราบอกว่าคนของพรรคตัวเองโหวตแพ้ไม่ได้เป็นประธานสภาใช่ค่ะโหวต3รอบยิ่งไม่ถึง218ก็ยิ่งมีปัญหาถูกต้องยิ่งโหวตก็ยิ่งมีปัญหามันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าระบบพรรคการเมืองของสหรัฐมันก็ถึงจุดที่แตกร้าวละเอียดเหมือนกันน่ะไม่แพ้บ้านเรามันก็มีปัญหาการเมืองเขาก็มีปัญหาดีอยู่อย่างเดียวอะไรคะมีข่าวแจกกล้วยแจกกล้วยให้โหวตคว่ำแจกกล้วยให้โหวตหนุนแจกกล้วยให้งดโหวตค่ะแจกกล้วยให้ลูบซิปปากอยู่เฉยๆอย่ายุ่งขาดประชุมไปเลยก็ได้ไม่มียังไม่มีถึงขนาดนั้นไม่แน่นะเราไม่รู้ก็ได้เขาอาจจะไม่ได้นำเสนอหรือเปล่าเราไม่รู้